ถ้าเรานำพระคัมภีร์ของเรามาให้หยิบพระคัมภีร์ของเราขึ้นมาแล้วกล่าวด้วยความเชื่อด้วยกันนะฮะรู้ไหมว่าส่วนหนึ่งของการดำเนินในความเชื่อคือการกล่าวด้วยความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าเพราะเรามีวิญญาณแห่งความเชื่อเราจึงกล่าวถ้าคุณมีวิญญาณแห่งความเชื่อคุณจะกล่าวเช่นเดียวกันเอเมนให้เรากล่าวดังนี้ว่านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระวจนะศักดิ์สิทธิ์นี่คือเมล็ดพันธุ์อมตะซึ่งจะเข้ามาฝังอยู่ในหัวใจข้าพเจ้าเติบโตและเกิดผลมากมายชีวิตของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามพระวจนะเกิดผลตามพระวจนะและมีประสบการณ์ตามพระวจนะของพระเจ้าในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาเราอธิษฐานเราจะลงท้ายด้วยในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเป็นเพราะว่ามีนามเดียวเท่านั้นที่เราไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปหาพระเจ้าด้วยนามอื่นได้เพราะนามอื่นที่เราจะเข้าไปถึงพระบิดาเจ้าไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ในโลกนี้งั้นพระนามของพระเยซูคริสต์คือพระนามที่เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เอเมนงั้นเมื่อเราจะอธิษฐานเราใช้พระนามเปรียบได้ดังพระเยซูประทับอยู่ที่นั่นแล้วอธิษฐานถ้อยคำเหล่านั้นด้วยพระองค์เองอย่างผมนะครับถ้าอยากจะไปซื้อของหรือว่าอยากจะไปทำอะไรก็ตามผมไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเองผมสามารถส่งตัวแทนไปในนามของผมได้และเมื่อเราอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ก็เปรียบเสมือนกับเราเป็นตัวแทนของพระองค์นี่แหละมาในนามของพระองค์เมื่อเราทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาเราก็ได้สิ่งนั้นและเมื่อเราสั่งสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเอเมนวันนี้เราจะศึกษาต่อจากพระธรรมสดุดีนะครับสัปดาห์ที่แล้วเรายังคงอยู่ในสดุดีบทที่25ข้อที่4ได้กล่าวถึงเรื่องของเส้นทางของพระเจ้ามีใครได้ตัดสินใจแล้วบ้างว่าจะเดินบนทางของพระเจ้าแล้วไม่มีวันหันกลับมีไหมน่าจะมีกันทุกคนนะครับวันนี้เราจะไปดูในข้อที่5ยังคงเป็นเรื่องเดียวกันถ้าคุณปรารถนาจะเดินในทางของพระเจ้านี่คือคำอธิษฐานที่คุณควรจะอธิษฐานผู้เขียนสดุดีได้อธิษฐานในข้อที่5เอาไว้นะครับว่าขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำน่าเสียดายนะครับคนมากมายเวลาอธิษฐานเขาทูลขอแต่สิ่งที่เขาต้องการเฉพาะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกี่ยวกับเขาจะเกี่ยวกับครอบครัวเขาไม่เกินไปกว่านั้นแต่จริงๆเราควรที่จะมีความปรารถนามากกว่าเพียงแค่อาหารมากกว่าแค่เครื่องนุ่งห่มมากกว่าปัจจัย4เราควรจะมีความปรารถนาที่สูงกว่านั้นเราควรจะมีความปรารถนาที่จะรู้จักและเดินอยู่ในทางของพระเจ้าด้วยเอเมนแล้วผู้เขียนสดุดีได้อธิษฐานเอาไว้นะครับเป็นคำอธิษฐานที่น่าสนใจมากและหากเราจะผนวกเอาคำอธิษฐานนี้เข้าไปในคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานเป็นประจำวันอยู่แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนเอเมนหลายคนบอกฉันไม่รู้ทางของพระเจ้าเป็นยังไงคุณไม่ต้องมีคำถามแบบนั้นอีกต่อไปถ้าคุณอธิษฐานตามนี้คุณจะรู้จักทางของพระเจ้าท่านได้เริ่มต้นโดยการอธิษฐานว่าขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์นี่คือคำอธิษฐานแรกที่คุณควรจะอธิษฐานนะครับก่อนที่คุณจะอธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆที่จำเป็นในชีวิตของคุณคุณควรจะขอสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการทรงนำเราจะเห็นตั้งแต่พันธสัญญาเดิมแล้วพระเจ้าทรงนำอิสราเอลพระองค์ทรงนำโมเสสพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์และที่ใดก็ตามที่มีการทรงนำประชากรของพระองค์ก็ไม่พินาศพระองค์สามารถนำพวกเขาออกจากศัตรูได้นำออกจากความขัดสนได้นำออกจากความเจ็บป่วยได้และไม่ว่าวันนี้คุณกำลังประสบกับเส้นทางอันขรุขระเส้นทางที่คดเคี้ยวพระเจ้าสามารถนำคุณไปยังเส้นทางที่ราบรื่นเส้นทางที่ตรงเอเมน
พี่น้องครับเราให้พระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของเราหรือเปล่าหากคุณรับความรอดเงื่อนไขในการรับความรอดคือเราต้องกล่าวรับว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือพระองค์เป็นเจ้านายของเราอาเมนถ้าพระองค์เป็นเจ้านายพระองค์ย่อมสั่งเราได้ถ้าพระองค์เป็นเจ้านายไม่ว่าเจ้านายไปทางไหนเราต้องไปทางนั้นหรือพูดง่ายๆว่าเจ้านายของเราคือผู้นำวันนี้คุณตามพระเยซูหรือเปล่าการติดตามพระเยซูเป็นมากกว่าการมาคริสตจักรวันอาทิตย์การติดตามพระเยซูยังหมายถึงในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่คุณตื่นมาแต่เช้าคุณให้อะไรนำคุณคุณให้ความหิวนำคุณหรือเปล่าวันนี้ตื่นมาจะกินอะไรดีสิ่งแรกที่เคยที่คุณคิดคือเมนูอาหารนะแล้ววันนี้จะยังไงดีคุณให้สถานการณ์ภายนอกนำชีวิตของคุณหรือคุณจะให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำชีวิตของคุณพระคัมภีร์ได้กล่าวนะครับว่าพระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์เข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราผมมีคำถามนะครับถ้าวิญญาณของผมออกจากร่างแล้วไปอยู่ในคุณเนี่ยตัวผมจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนตัวจริงของผมอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายนี้ไหมไม่อยู่แล้วตัวจริงของผมอยู่ที่ไหนก็ต้องไปอยู่ข้างในคุณถูกไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ดังนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าได้เข้ามาอยู่ในคุณผมมีคำถามตอนนี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ข้างในคุณนี่แหละถ้าอย่างนั้นพระองค์จะนำคุณจากที่ไหนข้างในคุณน่าเสียดายหลายคนขอการทรงนำภายนอกพระบิดาเจ้าข้าถ้าวันนี้พระองค์จะให้ข้าพระองค์ไปคริสตจักรขอให้มีวัว3หัวเดินผ่านมาหน้าบ้านอันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อแก้ตัวที่จะไม่มาคริสตจักรเอเมนพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์จะให้ลูกออกประกาศข่าวประเสริฐขอให้มีใครเดินมาแล้วก็ยิ้มและทักทายลูกในวันนี้บางคนบอกอ้าวแต่กิเดโอนขอการทรงนำภายนอกใช่กิเดโอนขอการทรงนำภายนอกแล้วเขามีการทรงนำภายในแบบพวกเราไหมเพราะวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในกิเดโอนไหมในเมื่อพระองค์อยู่ข้างนอกพระองค์ไม่ได้อยู่ข้างในพระองค์ก็ต้องจัดการกับมนุษย์ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแบบนั้นกิเดโอนบอกว่าถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ให้ข้าพระองค์ทำกิจการนี้จริงขอให้ขนแกะเปียกพื้นแห้งไม่พอใจก็ขอให้ขนแกะแห้งพื้นเปียกคือขอให้มันเป็นไปขออะไรที่มันยากๆเนี่ยพระเจ้าต้องยืนยันวิธีนั้นแต่คุณจะไม่พบวิธีแบบนี้ในพันธสัญญาใหม่เอเมนพระเยซูไม่ต้องรอดูเฮ้ยใบไม้พัดมาลอยมา3ใบวันนี้จะมี3คนมารับความรอด หรือเดินไปนะครับเกิดสะดุดขึ้นมาถ้าเราเดินต่อไปข้างหน้ามันจะต้องมีเรื่องที่ทำให้สะดุดอย่างแน่นอนไม่มีการทรงนำของพระเจ้าไม่ได้มาจากภายนอกการทรงนำมาจากที่ที่พระเจ้าประทับอยู่และเนื่องจากว่าพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ในมนุษย์พระองค์ก็ต้องนำจากภายนอกมนุษย์ยังไม่บังเกิดใหม่ดังนั้นพระองค์ต้องนำมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังแบบนั้นแต่พวกเราทั้งหลายบังเกิดใหม่แล้วเรามีวิญญาณใหม่แล้วพระวิญญาณของพระเจ้าเราประทับอยู่ข้างในวิญญาณเราพระองค์สามารถนำจากข้างในเราได้เอเมนพระองค์แค่สะกิดคนที่เดินในฝ่ายวิญญาณก็รู้แล้วว่าพระเจ้ากำลังสะกิดให้ทำอะไรผมเองเป็นประจำนะครับผมจะบอกให้พระเจ้าทรงนำแม้กระทั่งเรื่องทั่วๆไปอย่างผมรีดผ้าอยู่นึกขึ้นได้ว่าต้องเอาของสิ่งหนึ่งใส่กระเป๋าผมจะวางเตารีดและรีบไปเอาสิ่งนั้นใส่กระเป๋าเพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าผมบอกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงรีดเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่กระเป๋าเชื่อไหมครับ 99.99%รีดเสร็จแล้วลืมสนิทบางครั้งพระเจ้าจะเตือนระหว่างที่แปรงฟันเตือนระหว่างที่